ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงครับคุณผู้ชมครับที่บอกเลยว่าโอ้โหเปรมอีกแล้วฮะวันนี้เอาผู้ชายมี5คนนะฮะขอรับมิสซูปลาด้วยฮะจากทีมงาน Ice Perfect ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิสเตอร์เหรอน่าใช่เหรอมิสเตอร์แต่เขาจมูกเขาดีมากเลยเป็นสั่นมากเลยอ่ะให้น้องแนะนำตัวทีละคนดีกว่าน้องฝั่งนั้นชื่ออะไรครับนครศรีครับนครสวัสดีครับผมนะครับชื่อปาล์มปวินวัฒน์วรรณเปรมปิดานะครับมิเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลนครรัฐนครศรีธรรมราชครับผมสวัสดีครับผมเจษทิพกรอัครวุฒิวัฒนกุลนะครับมิเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับผมคุสโก้นะครับนายเกียรติศักดิ์แสงแพงมิเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลจังหวัดอุดรธานีครับคุสโก้นะฮะสวัสดีครับผมณัฐณัฐพงศ์มีสมบูรณ์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีครับปังปอนนะครับนายศักดิ์นรินทร์วราเวลักษ์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลพิษณุโลกนะครับมาด้วยความงงอีกแล้วมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลเนี่ยทำไมตกลงเขาขายตู้เย็นปะนะไม่ใช่ใช่ไหมตู้เย็นวิทยุอะไรนี้ไม่ใช่ใช่ไหมขอสาระนิดนึงขอสาระนิดนึงเทปนี้คือขอสาระล้วนๆไม่จะสาระไว้เทปจะได้ไม่มีดราม่าปมอะไรไม่ขัดขวางตะกุกตะกี้เราไม่อยากให้น้องๆอยู่ในดราม่าเราอยากให้น้องๆอยู่ในสีสันคือไม่ได้น้องๆไม่เกี่ยวน้องๆน่ารักทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็นัดหมายครบละห้าคนไม่มีใครหายไม่มีใครตกหล่นก็วันนี้เราก็มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแก๊งพี่ไอซ์นะฮะกับมิสเตอร์ซูเปอร์เตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์อันนี้เป็นน้องใหม่น้องใหม่ยังไงไปไงมาไงก็ไม่มาไงก็น่ารักความมาเลยอ๋อเหรอเออน่ารักก็ความมาเลยหุ่นดีหุ่นเวอร์ก็เอามาเลยจริงเหรอจบเออพยักหน้าด้วยแล้วเชิญบอกดูไหมคือทุกอย่างจะผ่านการกรองมาเรียบร้อยแล้วถึงกรองขนาดไหนหากรองผ้าขาวบางเรียกพี่อ่ะอุ้ยตายแล้วเออผ้าขาวบางเรียกพี่เรียกพ่อเลยดีนะเป็นผ้าขาวบางลูกผ้าขาวบางเขาใช้ทำอะไรห่อไหนลูกผ้าขาวบางห่ออะไรนะห่อเด็กครับห่อเด็กอ๋อห่อเด็กนางไวนางไวอะไรวะห่อเด็กห่อนี่คือลูกกอกอ๋อไม่รู้เออช่างเถอะคุณผู้ชมฮะตอนนี้บอกว่าเป็นกระแสที่เลอค่ามากกับการประกวดซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์จะต้องบอกว่าให้นางนะนางไอ้นะนางไอ้ทำไมนางไอ้มาแรงจริงถ้าคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะอันนี้เราพูดคำหยาบได้แค่ไหนอะไม่ได้เอาได้แค่นี้เองใช่ไหมถ้าจะพูดถึงความสะใจแล้วนี่ต้องบอกเลยว่ากูไอเนี้ยนางเจิดจรัสจริงๆนะหลังจากที่โปรเจกต์นี้สร้างชื่อต้องบอกเลยนะพี่โน้ตจับมือกันแล้วพาเซเลบริตี้เยอะขนมาเลยเป็นหน้าเป็นตามากก็จัดโปรเจกต์นี้สำเร็จได้เขาอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะทางกายภาพนี่แหละวันนี้ใครรู้ชื่อใครไว้เดี๋ยวพูดไม่ได้หรอคำนี้ไม่ได้คือใครทางกายภาพทางมโนภาพและอัจฉริยภาพด้วยทุกคนก็ไม่ถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีแหละไปที่สัมภาษณ์น้องๆหลังจากที่ได้รับรางวัลมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลรู้สึกยังไงบ้างไปที่เราก่อนเลยมาอยู่กับเรารู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเวทีอันทรงเกียรตินี่ครับเขาตื่นเต้นแล้วนะห้ามซ้ำกันนะซ้ำนะพูดอะไรต่ออีกพูดเยอะลุกให้มันทั้งหลังไม่ค่อยมีแล้วก็มันเป็นเวทีแรกและเวทีใหญ่ของผมครับที่คณะกรรมการได้มองเห็นศักยภาพของผมและผมก็จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดครับพี่ก็อยากเห็นศักยภาพของน้องเช่นกันหนูต้องสู้นะลูกครับเออดีมากเลยอะนอกจากนี้หนูพี่ถามหน่อยเวลาที่อยู่เดี๋ยวหนูต้องขึ้นประกวดเวทีใหญ่ใช่ไหมครับแล้วสมมติถ้าเราได้เป็นตัวแทนไทยไปต่างประเทศอ่ะหนูจะเอาอะไรไปโชว์เขาเขาอยู่พิษณุโลกตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกมีสมมติไม่ใช่ขึ้นไปเวทีใหญ่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมสมมติถ้าได้ขึ้นมาไม่แน่นอนแล้วหนูตอนไปแข่งต่างประเทศหนูจะอะไรไปโชว์เขาเอาวัฒนธรรมของประเทศไทยครับแล้วก็หนูบ้านอยู่ลูกบ้านอยู่นับบอลแล้วลูกกว้างยังเลยตอบเอาแคบๆหน่อยได้ไหมหนึ่งคือบุคลิกภาพของผมนะหน้าตาก็ดีในระดับหนึ่งครับอย่าห้ามคานนะให้เขาพูดแล้วไม่ให้เขาพูดแล้วห้ามคานไม่ถามเขาให้ตอบอย่าคานคนที่พูดอะไรก็ได้เราโอเคเราโอเคหมดอ่ะยังไงครับแล้วก็โอเคตามนั้นลูกอ่ะไปที่น้องอีกคนหนึ่งคำถามครับถ้าเขาติดในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่มิสเตอร์ซูเปอร์ให้อะไรกับหนูบ้างหรอจากโรงเวทีมาก็มิสเตอร์ซูเปอร์ให้ความสำเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ประกวด
เคยประกวดครับครับแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพให้เราให้ดีขึ้นครับแล้วก็มีความรับผิดชอบทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องครับทุกอย่างทุกเรื่องคือพัฒนาศักยภาพของเราพัฒนาความรับผิดชอบเราด้วยสมมติปกติเราตื่นไปสายๆสัก9โมงแต่เราก็จะตรงมาขึ้นนัด7โมงไป8โมงถูกปะต้องตรงต่อเวลาอ๋อต้องตรงต่อเวลาอันนี้พี่ไอสอนใช่ไหมครับโอ้ชมเข้าไปชมเข้าไปอีกหนึ่งคนลูกคำถามจากคุณไอค่ะเบรกนี้มันเป็นแขกรับเชิญอ๋อเหรอคำถามสมมติว่านี่อยู่แล้ว40นาทีมาเป็นแขกรับเชิญดูนางร้ายเมื่อคืนนางนอนน้อยไงแล้วก็อะไรนะสมมติว่าถ้าสมมติว่ามิสเตอร์ซูป้าเนี่ยอันนี้อุดรอ่ะอุดรธานีครับสร้างอะไรให้เราบ้างตอนนี้ความภูมิใจอะไรไงครอบครัวบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็สร้างความภูมิใจในครอบครัวมากเลยครับพ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกมากทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนอ๋อแม่ไม่เคยภูมิใจเลยตอนหนูใช่ไหมไม่เคยทำอะไรพ่อแม่ภูมิใจคือเดินเข้าไปปุ๊บแม่น้ำตาไหลเลยใช่ไหมลูกประมาณนี้ครับอ้าวแล้วก็วันที่ได้รับตำแหน่งใครมาวันที่ได้รับตำแหน่งวันที่ประกวดใครมาบ้างโตโชโลกไม่มีใครมาครับแต่หลังจากที่แม่ได้รับรู้แม่ก็สนับสนุนเต็มที่ครับสนับสนุนเต็มที่แม่บอกอะไรไปบ้างแม่บอกให้สู้เต็มที่ครับลูกแม่ดีที่สุดถ้าไม่ได้รางวัลล่ะถ้าไม่ได้รางวัลก็ได้ประสบการณ์ที่ดีตอนนี้ใน Facebook Live ก็มาตอนน้องเจสเตอร์นะแล้วกาญจนบุรีเจาะหล่อจ้าโกอุดรแล้วก็เจตปาล์มนะฮะก็กระแสมาน้องนัทชลบุรีก็มานะแกจ่ายเขาเท่าไหร่ไปถึงน้องปาล์มคนล่าสุดของเรานะฮะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวเกี่ยวกับการแข่งขันในรอบไฟเวทีใหญ่อย่างไรบ้างก็ขอบคุณโอกาสนะครับที่ผู้ใหญ่มอบให้นะครับผู้ใหญ่ตำบลไหนลูกเอ่ยชื่อเลยลูกผู้ใหญ่คือใครก็หลายๆคนครับที่ให้โอกาสมาคนเดี๋ยวคนเนี้ยอย่าเล่นกับเขาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหงายไม่ก็อยากรู้ผู้ใหญ่เดี๋ยวหงายระดับก็หงายพาร์ทหรอหงายมาแล้วไม่ได้หรอเล่นไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันเล่นของมันเองเดี๋ยวมันจะชงเองกินเองโอเคไม่ไปยุ่งกับมันบ้าเดี๋ยวมันชงเองกินให้มันถามเองตอบเองเดี๋ยวเวลาไม่พอถ้าจุดที่มาเราเวลาไม่พอแน่พูดตอบคำถามอะไรฮะมีคำถามเยอะมันมาคำถามอะไรแล้วพี่จะถามอะไรตอนที่รู้ว่าตัวเองจะต้องมาทำหน้าที่นี้แทนคนก่อนหน้านี้รู้สึกยังไงขอบใจมากก็รู้สึกดีครับที่ได้รับโอกาสก็จะพยายามทำให้ดีครับก็ตกใจเหมือนกันที่ได้รับโอกาสก็จากครูไอซ์แล้วก็หลายๆคนครับตกลงผู้ใหญ่คือครูไอซ์ถูกปะครับใครก็ได้ล่าสุดใครก็ได้อุ้มกูไปจากตรงนี้อันนี้ไม่ถึงกับผู้ใหญ่ฮะพี่ดีกว่าฮะอู้ตายแล้วหนูไปไม่เป็นหรอกพักเพราะว่าอายุพักเด็กเดี๋ยวไม่พูดไม่จบเพราะว่าอายุไม่ได้ห่างกันมากเยอะฮะหนูเท่าไหร่ลูกผม21ครับห่างเยอะเลยลูกห่างเยอะเขาบอกไม่ห่างก็ไม่ห่างสิโอเคไม่ห่างว่านอนสอนง่ายบ้างอะไรบ้างปกติชอบอะไรเป็นพิเศษชอบอะไรวะความชอบอะความชอบอะผมชอบออกกำลังกายครับแล้วก็เวลาว่างก็จะออกกำลังกายแล้วก็โอเคตามนั้นแหละไปที่เจสเตอร์ลูกนะเดี๋ยวสิเขาดึงว่าเดี๋ยวก่อนมีพูดไม่จบยังไงลูกก็มีออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายหนูพูดมาสองรอบแล้วเนี่ยปกตินะครับงานดีเลยผมก็ให้ออกกำลังกายครับโดนต่อยแล้วผมก็จะไปออกกำลังกายนะโดนต่อยนะก็ต่อยดิลินก็โอเคนะมีไปเที่ยวสถานที่ต่างๆครับของประเทศไทยที่เช่นก็ชอบทะเลครับทะเลที่ไหนสวยสุดนครศรีธรรมราชสิฮะโอ้มีทะเลเหรอวะมีครับมันติดทะเลมันจะมีดีไม่ตอบสวนสยามหาดจะมีหาดหินงามครับโอ้หาดหินงามใช่ครับของจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชใช่ครับนครศรีธรรมราชแล้วก็มีช่องรูเลทครับน้ำอันนี้น้ำใสครับเชิญลองไปเที่ยวกันได้ห้องนานปะมาจากใจครับมาจากใจฮะเดี๋ยวเปิดใจให้ดูดิอยากดูใจข้างในลึกๆอ่ะพอเดี๋ยวโอเคข้ามไปเจ็ดเนี่ยโอเคเจ็ดตอนนี้น้องเจ็ดเนี่ยเป็นคนที่กระแสดีมากเลยนะฮะภาพหลุดว่าไงลูกไม่ใช่ไม่ใช่ล่าสุดภาพหลุดไม่ใช่อ่ะไปเที่ยวเจ็ดน้องเจ็ดเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์ในเชนแนลจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังจากลงเวทีประกวดมาแล้วเปลี่ยนอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยก็การทำตัวครับ
ปรับเปลี่ยนเรื่องการวางตัวเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เป็นคนแบบธรรมดาเพราะว่าไม่ได้รับตำแหน่งอะไรผมก็ก่อนอื่นธรรมดาก่อนอื่นเปลี่ยนท่านั่งนิดนึงยังนักเลงเหมือนเดิมเอ้าไปขัดเขาทำไมเบรกเหมือนเราขัดกันเองอ่ะคือเมื่อกี้เห็นมันนั่งอยากนั่งเหมือนมันบ้างแต่ไม่ได้ว่ะของไม่ค่อยดีของน้องดีกว่าเยอะจริงเหรอก็เลยต้องสงวนน้องวันนี้เอาต่อลูกครับลืมละกาญจนบุรีอะไรเด่นอ่ะอะไรเด่นก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแควครับก๊อปปี้ซะเมื่อนั้นเลยสะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างน้อยต้องมาก่อนแหละแล้วจะเอาสะพานมาทำอะไรสะพานเอาไว้เดินข้ามไงไม่ใช่นึกว่ามาทอดฮะนึกว่ามาทอดสะพานกูตายแล้วมีตบให้ด้วยถามเหรอเมื่อกี้ฉันถามเหรอแล้ววันนั้นวันที่กองใหญ่เรียกรวมมีมีตติ้งกันวันนั้นแล้วมีคนเข้ามาขอถ่ายลงถ่ายรูปมาพูดคุยติดตามเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะครับความรู้สึกเราเขามาติดตามเราก็จะทำให้เต็มที่ครับก็จังหวะนี้ต้องสู้แล้วครับแล้วต้องถามคือมาถึงแล้วอ้าวน้องปาล์มถ่ายรูปกันเลยไม่ใช่น้องเจสปาล์มอยู่นี่ก็วันนั้นไงวันนั้นเหรอวันนั้นใครอ่ะไม่มีหรอกเออชื่อไม่ได้หรอหาไม่ได้ไม่ได้ถามน้องปาล์มหน่อยว่าในนะที่วันนี้เราไม่ได้เราเพิ่งมาใหม่ครับต้องถามว่าถ้าเกิดต้องขึ้นเวทีใหญ่ขึ้นมาคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นศัตรูกันแล้วถูกปะณเวทีนั้นคือต้องแข่งไม่ใช่ศัตรูผู้เข้าแข่งขันเออศัตรูนั่นแหละอ่ะแกจะสู้รบตบมือเขายังไงเราจะเอาอะไรไปแข่งกับเขางัดอย่างแรกมาเวทีนี้ต้องผมว่าก็หน้าตาครับอันดับแรกก่อนหุ่นมันหน้าว่างั้นคุณนี่ก็ได้นะเนี่ยเห็นปะดูอกเดี๋ยวไปดูแลรอบเก็บตัวดีกว่าครับว่าใครจะแซ่บกว่ากันพี่ไปดูในเฟซก็ได้ลูกแล้วก็หน้าหุ่นแล้วก็ความสามารถผมว่าครับสามอย่างลุงมีความสามารถอะไรผมละฮะครับเมื่อคืนไม่ได้ท่องมาไม่เมื่อก็บอกว่าจะเอาความสามารถไปอย่าเล่นอย่างนี้สิลูกก็ความสามารถเดินแบบไอ้เงี้ยเต้นอะไรเงี้ยเดินแบบเต้นใช่กวนประสาทเต้นอะไรอ่ะอาทิตย์มาขอเพลงหน่อยสิเพลงเหรอฮะมาเขาเต้นได้ก็ต้องมีเพลงสิพอเหอะเดี๋ยวแม่งจบเพลงไม่เวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะวันนี้โอเคอ่ะแอบถามเดี๋ยววันนั้นเขามีเซอร์ไพรส์ก็คือวันที่เรารวมกองใหญ่อ่ะด้วยความที่ว่าเราไม่เคยรู้จักน้องเลยไม่เคยเห็นน้องผลงานอะไรที่ผ่านมาก็ไม่รู้จักเลยแต่วันนั้นนางไปที่งานแล้วช่างภูมิช่างภาพรู้จักหมดก็นางเป็นนางแบบในแบบไงเออนี่ไม่รู้ไงก็เธอส่งมาฉันบอกว่านี่น้องปาล์มเออไอ้นี่รู้จักเลยฉันไม่รู้จักเลยอ่ะเออมาจากไหนวะหน้าฉันไกลล่างเดี๋ยวแกก็รู้อ่ะไปที่นี่คนนี้ก่อนยุ่งอะไรกับคนนั้นจังก็มาไล่มาเรื่อยๆแล้วนี่ไงมันยิ่งบอดอยู่ไอ้นั่นนะก็ไปจี้มันจังเลยเขาตอบคำถามดีนะหรอดูมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างลูกเออก็เยอะพอสมควรนะนั่นไงเห็นไหมล่ะหนูวิ่งเล่นในหนามย่ามาเหรอลูกตอบกว้างคนดีของเธอเป็นไงล่ะหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อปังปอนชื่อปังพรนะปังปอนไม่ใช่พังพรปังพรครับพังพรใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ก็เอานะดูสิดูกล้ามแขนกล้ามอกน้องให้มันถอดเสื้อก่อนถอดได้ปะล่ะแล้วมันจะเปลี่ยนใจทำไมอ่ะฮะพุงใช่ไหมลูกหนูมีพุงใช่ไหมมีขนมีขนขนนางเยอะมากเหรอโอ้วันจริงก็ไม่เป็นไรลูกพายบีไอพาไปเนี่ยยิงให้หมดยิงอะไรวะยิงขนไอความสามารถพิเศษหนูมีอะไรบ้างผมมีเดินแบบครับครับมีลำมวยไทยลำมวยไทยได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าพี่แบ๊ดไปบนที่ไหนแล้วก็จ้างเราไปลำมวยได้ถูกปะใช่ครับเออดีจังเลยแล้วไม่ลำแก้บนก็ไปแก้บนได้ไม่เป็นไรลำมวยมีลำมวยด้วยหรอแก้บนก็แก้บนเนี่ยพี่ไอ้ก็บอกเวลาบนถ้าเกิดว่าถึงเวลาไปเจ้าที่เนี่ยเอาผู้ชายไปลำมวยแกน่าจะชอบเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเกิดเจ้าที่เขาเป็นมวยเหมือนกันล่ะไม่เป็นไรเขาดูเหมือนกันได้ไงงัดกันตายเลยหรอเอ้ยอ่ะมานัดตะมวยนี่มวยธรรมดาไหมถ้ามวยด้วยนะเอออ่ะมึงนี่เข้าเลทตลอดเลยเออกันนี้อยากใครได้แค่ไหนแฮชแท็กน้องนัทไปที่น้องนัทครับน้องนัทเนี่ยเขาเลิศในเรื่องของชุดว่ายน้ำอ๋อเหรอมันเป็นกระแสที่แบบว่าโอ้แกมีชุดว่ายน้ำด้วยเหรอพูดไม่ออกมีแกใส่เสื้อขาวไม่ใช่กางเกงขาสั้นอะไร
มีชูว่ายน้ำด้วยครับวันนั้นมีชูว่ายน้ำวันไหนวันนั้นที่กองใช่ที่กองต้องหาผ้าเขามีชูว่ายน้ำแล้วก็นางได้เรตติ้งเรื่องชูว่ายน้ำเนี่ยถือว่าสุดยอดมากต้องกองใหญ่เขาแบบว่าสะบึมบึ้มมากนบพะดลแชร์ไว้ไหมไม่มีไม่มีเขาหรอไม่มีเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ก่อนยังไม่เปิดเผยยังไงลูกคือไอ้ที่สะบึมบึ้มชุดเนี่ยนี่คือชุดหุ่นหรือว่ามัมชุดเลิศใครดูนะแสดงว่ามัมใหญ่ถูกไหมหรือหุ่นดีเขาเซฟด้วยเทมเพิร์ตไงอ๋อเหรอรายการนี้หยาบใครได้ขนาดไหนยังไงนัดลูกเล่าให้ฟังสิชลบุรีเอาอะไรไปสู้เขาก็เอาขนาดใช่ไหมลูกไม่ใช่ชลบุรีขายข้าวหลามหนองมนหรือเปล่าใช่ข้าวหลามหนองมนขนมเขาไปไหมข้าวหลามหนองมนไม่ได้เหรอเพราะจังหวัดอื่นเขาก็ขายเหมือนกันใช่ขายทุกจังหวัดโดนเบรกมาแล้ววันนั้นรอกูขายเขาขายตามกูหมดเดี๋ยวนี้เขาขายข้าวหลามไหมเหรอดำยังเลยแต่ละคนเขาขายตามกูหมดเลยวันนั้นเหรอข้าวเหนียวหนูยืดไหมลูกตอบก็เอาความสามารถของเราครับแล้วก็บุคลิกภาพเราสามารถมีอะไรบ้างก็เต้นครับเต้นดูได้ไหมตอนเนี้ยเต้นไม่ได้สงสัยสะพายอยู่อ๋อกลัวรู้อ่ะก็ทุกคนมีดีของแต่ละจังหวัดหมดแต่ว่าแล้วเราดีที่สุดยังไงก็กล้าแสดงออกครับนี่ก็กล้าแล้วแต่กรรมการจะชอบกินเปรี้ยวกินหวานมากกินเปรี้ยวกินหวานด้วยนี่ชื่ออะไรนะนัดแล้วถ้าเกิดว่ากรรมการชอบกินนัดทำไงล่ะอันนี้ถามเดี๋ยวไปอุ้ยตายแล้วครูไอมันมีการสกินเทสดูว่าแพ้ตรงไหนอะไรยังไงหรือมาแล้วจะไม่ผิดหวังอ๋ออะไปที่โน้นคนสุดท้ายของเราโน้นถอดเสื้อทำไมอ่ะโน้ตเห็นผู้ชายแล้วถอดเสื้อโน้ตเดี๋ยวนี้ไม่ไหวเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไหลมาไอ้สองเนี่ยเบี้ยวงานมาหลายรอบแล้วมาอะไรไม่เจอตลอดเลยมาสองอาทิตย์แล้วไม่เจอเลยนะจริงสองเนี่ยอ่ะคนสุดท้ายอุดรธานีอุดรธานีครับเมื่อกี้เจตตอบไปแล้วหรอยังคนสุดท้ายเลยเหรอเอาเหรอเมื่อกี้เจตพูดอะไรลูกบงอยู่ละอุดรธานีเอาอะไรไปสู้เขาเอาแซ่บๆครับคุณแซ่บๆแซ่บไหนหรอคนนี้เขาอาจจะมีลุ้นเรื่องของบอดี้เราหนูมีกี่แพ็คลูกรางวัลที่1เราไม่หวังนะคนนี้เราหวังเรื่องบอดี้หนูมีกี่แพ็คลูกปกติก็ประมาณ18ครับแต่เอาไปแข่งแค่8มันเอาไปไว้ตรงไหนวะ18นี่ตัวอะไรลูกเนี่ยปังไม่ปามเขามีดีนะปามน้องปามเขามีดีนะปามเอาไปสู้กี่แพ็คเอากี่แพ็คก็กิโลดิเอาไปหมดแล้วครับงานนี้ต้องทุ่มเต็มที่แล้วปาล์มเอาไปแพ็คล่างแพ็คเดียวพอโอเคต่อครับแล้วก็ด้านความสามารถนะครับก็น่าจะเป็นลำมวยไทยครับแล้วก็ฟิลันนิ่งนี่หนูมาจะค่ายมวยกันเหรอลูกแต่ละคนก็ดูหุ่นมันสิจะให้มันเป็นเล่นกินกล่องแก้วหรอแล้วเจ้าของเนี่ยลำเป็นไหมเนี่ยฉันฉุยฉายโอ้ร่างฉุยฉายแต่ที่จริงกระโดดยางก็เก่งแต่ไม่น่าจะได้ฉายแล้วมาเก็บหนูได้เล่นไหมลูกเฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นไม่ไรถ้าท่านของเล่นกระโดดยางเล่นมาเก็บได้นี่ทีมเดียวกันเลยนะติดลูกแก้วเนี่ยป้าป้าป้าอันนี้ก็ฝึกมานานครับน่าจะไม่ได้ฉายอุดรธานีอะไรเด่นแหนมเนืองวันนั้นฉันพูดไห่ฉันผิดป่ะวันนั้นฉันพูดไห่ฉันผิดป่ะใช่ครับผิดเหรอใช่ครับใช่นี่คืออะไรผิดเหรอผิดเอาจริงป่ะไห่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาไปตื่นเต้นเรื่องไห่นะไห่โบราณครับไห่แล้วผิดตรงไหนแล้วก็ตอบไห่อะครูไอ้บอกว่าไห่ปลาไม่ใช่ดีนะจริงเป็นไห่ปลาลงไห่ปลาดีไม่ใช่ไห่มโหรีนะเฮ้ยไห่ปลาฉันไม่ได้พูดป่ะเขามาเสริมฉันอ๋อเขามาเสริมอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ยังนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมิสเตอร์ซูป้าเดี๋ยวเราจะมาขุดคุยเรื่องก่อนประกวดกันเบรกหน้าสักครู่เดียวครับค่ะแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกอันนี้มา
ป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยถูกและดีมีไหมแล้วของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะวันนี้เราต้องเปิดเบรกด้วยความน่ารักแบบนี้สวยเป็นเบรกที่บอกว่ามันมีความใคร่รู้ของพัดสูงมากความใคร่ความใคร่ที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ตกลงเธอไม่มีประเด็นดราม่าใครใช่ไหมไม่มีหรอเป็นนางเอกตกลงพวกเธอรู้กันไหมว่าเขามีประเด็นดราม่ากันอยู่รู้ไหมรู้หรอรู้หรอจริงแกป้าคนนอกสคริปต์อะไรนี่นี่คนถามในสคริปต์หรือนอกสคริปต์ตกลงแกรู้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรครับรู้ว่าเขามีดราม่ากับใครอยู่ไม่รู้อักษรย่อคืออะไรไม่ทราบครับไอ้สาบานจริงครับว่าไม่รู้จริงครับเดี๋ยวจะทำเสียลูกก็สดใสสะพายที่เขาเรียกอะไรนะศักดิ์ศรีสูงนะคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อก่อนว่าเมื่อคำเมื่อก่อนเลยนะพร้อมผ่านมาแล้วได้ข่าวว่าหลังจากในตอนประกวดเนี่ยได้ข่าวมีดราม่าเหรอครับอยู่ไปเจอดราม่าอะไรมาฮะไปเชิญดราม่าอะไรจัดงานตั้งใหญ่โตก็จัดงานใหญ่โตตัวต่อมาคณะดาราเลยอะจัดงานใหญ่โตจัดตามกำลังของเราเราก็ไม่คิดว่างานของเรามันจะไปใหญ่ไปสะกิดใครหรืออะไรต่อมใครเราก็ไม่รู้แต่เราจัดงานด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็เงินทุนของเราเองเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ก็เงินทองก็มาจากของเราล้วนเราก็มีแค่นั้นเราก็จัดแค่นั้นครับแค่รายการแล้วเพราะว่าเราจัดก่อนคนอื่นเราก็
คนอื่นสามารถตัดใหญ่ได้กว่าเรานะจริงๆเราก็อยากให้ดีด้วยนะเพราะชื่อมิสเตอร์ซูปาได้ใหญ่ขึ้นใช่แล้วเราก็อยากจะสร้างเขาเรียกอะไรนะเรตติ้งแล้วก็สร้างอิมเมจภาพลักษณ์จากที่มันเคยมีดราม่า ก่อนที่เราจะเข้ามาทำ พอมาทำปุ๊บเราปลื้มในเวทีนี้เราเห็นเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าเราก็อยากจะให้เกียรติเวทีไงแต่งเนื้อแต่งตัวตำเวทงเวทีแสงสีเสียงโปรดักชั่นคนมาร่วมงานก็เยอะแยะแล้วก็มีชื่อเสียงอันนี้คือเราให้เกียรติถ้าโบกทีเก็บตังค์นะแกโบกทีแกอวดนะเก็บตังค์นะมาเต็มหลังเลยทุกใจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วก็การแข่งขันมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วแล้วได้ข่าวว่าข่าวเยอะจังเลยข่าวเยอะอู้หูพิธีกรนี่ก็ปกตินะอย่างที่รู้กันเป็นคนสอนรู้สอนเห็นอยู่แล้วจริงๆก็ต้องถามเลยนะว่าเป็นไงมาไงเป็นไงมาไงคือช่วงเรื่องราวเหล่านี้ถึงจะมีเรื่องแบบแปลกๆเข้ามาเยอะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งด้วยสื่อที่เป็นตัวชูพวกเราซึ่งเยอะมากนะอยู่ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้รวมถึงอีเวนต์หนักเพราะน้องๆเนี่ยก็ไปร่วมเดินพรมแดงมีรูปตอนเดินพรมแดงด้วยนะคะอีเวนต์ต่างๆก็มีถ้าเกิดขึ้นไม่ทันก็ไปหาดูในเฟซนพดลแป้นมงได้เลยแล้วก็มีในส่วนของการให้สัมภาษณ์รายการนักข่าวที่มาทำข่าวรวมถึงอีเวนต์ต่างๆก็เชิญน้องๆไปเปิดตัวแต่ฉันยังไม่สบายใจเรื่องกระแสดราม่าตกลงเธอทะเลาะเขาจริงไหมฮะมันก็อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจกันอะไรกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอักษรย่อแต่ของฉันมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเขวถึงไม่ได้ทะเลาะกันไม่เคืองกันไหมเคืองกันไหมอันนั้นต้องอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่เธอไม่ได้เคืองเขาเลยไม่เฉย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 ฉันก็ก้าวของฉันไปปกติเจอหน้าคุยกันได้ปกติก็คุยปกติเมื่อวานก็เจอก็คุยกันปกติอ๋อเมื่อก็เจอเหรอเจอก็คุยกันปกติที่เขามีดาราในสังกัดนะฉันก็คุยกันปกติทุกคนต่างทำงานอยู่ที่ว่าของดีจริงๆแล้วมันไม่ต้องพูดเยอะอ๋อเหรอจะรวยจะจนก็ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะอ๋อเหรอคือทุกคนรู้จักพวกเราอยู่แล้วว่าพวกเราคือใครพวกเรามีอะไรและไม่มีอะไรทุกคนมีทรัพย์ในมือของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่างไอก็ไม่จำเป็นที่ไอจะต้องพูดอะไรเยอะพอถ้าพูดไปมันก็เหมือนคอมมิตตัวเองยิ่งพูดมากยิ่งเป็นภัยกับตัวเองแต่หนูยังพูดไม่หยุดเลยนะลูกก็พูดมากมันจะเห็นมันก็ถึงเป็นภัยกับตัวเองไงไปที่ปีหน้าปีหน้าจะคว้าอีกไหม5จังหวัดหรือจะเอา15จังหวัดจริงๆแล้วถ้าเขาลดให้ก็เอาค่ะไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราขอดูฟีดแบคของปีนี้ก่อนว่าผู้ใหญ่ยังโอเคกับพวกเราอยู่ไหมนะแล้วก็แฟนคลับของน้องๆแต่ละคนเขาก็มีอยู่เขายังจะติดตามน้องๆอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีปีหน้าเราก็ยังถือลิขสิทธิ์อยู่อาจคงจะไม่น้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้เดี๋ยวต้องรอดูกันเราขอดูในหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่14ถึง16เนี่ยน้องๆทุกคนก็ต้องไปเก็บตัวกันแล้วที่สัตหีบนะเพราะฉะนั้นในช่วงเก็บตัวมันก็เป็นช่วงการศึกษาการทำงานของกองใหญ่ด้วยว่าเราแฮปปี้ไหมเราทำงานด้วยกันได้ไหมเขาไปดูเลยเหรอเพราะนั้นฮะไปดูเลยเหรอก็ไปเที่ยวเฉยๆคงไม่ได้เข้าไปวุ่นวายอะไรกับกองก็คงเข้าไปแบบว่าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างห่วงๆที่ไหนเหรอกลัวมดมันมาตอมเขาไปเก็บตัวที่ไหนเนี่ยมิสเตอร์ซูปาเนี่ยที่โรงแรมที่พัทยาใช่ไหมไปกันกี่วันอ่ะไปกันสามวันสองคืนแสดงว่าเวลานี้เขาต้องไปเก็บที่เขาต้องก็เดี๋ยวจะมีไปเก็บตัวที่กองทัพอากาศก่อนซึ่งเครื่องบินแต่ละเขาเรียกอะไรนะเครื่องบินแต่ละลำที่มีการใช้งานแตกหลากหลายรูปแบบน้องๆที่77จังหวัดก็จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในกองทัพอากาศได้เห็นเครื่องบินเจ็ตที่ใหญ่แล้วก็จักรีนฤเบศก็จะได้ไปล้างเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่ไหมไปถูไปถอดเสื้อแล้วก็ล้างอะไรประมาณอันนี้ก็ไม่ต้องถอดเสื้อไม่ต้องใช้ฟองน้ำแล้วนะอกถูก็ได้ถูกปะน้องปลาโมลีฟน้องปลามีอะไรจะพูดไหมลูกวันนี้ก็จะเจอกันวันที่27ครับที่เอเชียทีครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก่อนอันนี้เขาอยากเจอหนูทำไงก็เจอได้ตามในช่องทาง
Facebook Instagram อะไรเงี้ย Facebook อะไรลูกชื่อปาล์มปวินวัฒน์ครับก็ลองติดตามกันได้ครับ IG ก็ปาล์มปวินครับเจ็ดละลูกครับอ้าวนี่ให้ขายให้ติดตามใช่ก็ IG นะครับ j.thipakon ส่วน Facebook ก็ชื่อมันจะเกียนหน่อยฮะเอาเลยลูกเต็มที่แหละนั่นเด็กคูมิโกะครับนั่นนะฮะบอกแล้วครับคุณผู้ชมครับอีเรื่องที่แบบว่าอย่างที่เคยเห็นข่าวไหมไอ้ข่าวงานใหญ่ๆเวลาถ้าอ่านชื่อเฟซแปลกๆอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพี่ได้ตำแหน่งพี่เปลี่ยนแล้วแหละจริงนั่นเองอะไรนะคูมิโกะเออไม่มันเป็นภาษาอังกฤษนะอะไรนะอะไรนะผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะชื่ออะไรนะนั่นเองคูมิโกะเออย้ำหนักตอนแรกจะตั้งว่านั่นเองคุกกี้ไหมจ๊ะเออไม่เอาคูมิโกะอ่ะไปที่ก่อนนะครับเฟซบุ๊กนะครับครับบังปอนสักนารินนะครับภาษาไทยนะครับอินสตาแกรมก็สักนลินวลาวลัยลักษณ์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับของนัทนะครับก็ภาษาอังกฤษครับ Facebook นัทพงศ์มีสมบูรณ์ครับแล้วก็ IG NUTMILK34 ครับนัทมิวครับ IG เขาเล่นกันยังไงวะไม่เห็นเล่นเป็นมีเหมือนกันมีคนติดตามอยู่ 8,000 เนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เล่นยังไงไลค์ก็ไม่มีเออครับผมโก้นะครับจากอุดรนะครับ Instagram นะครับสะกดkuzco.se เอาขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ่ะครับผมเอา Facebook อะไรลูก Facebook เกียรติศักดิ์แสงแพงภาษาอังกฤษครับนะนี่ก็เป็นน้องๆจากสุต้านะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง5คนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับพัดกับพี่ไอซ์กับรายการที่มีชื่อว่าแอบบอกค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์
ได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AIS แม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันอ้าวใส่ถุงเลยใส่ถุงอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นกันมากก็เราเตรียมช้างเผือกเข้ามาในรายการเราแบบนั้นอันนี้ช้างอะไรปะหานี่ช้างอะไรเผือกเหมือนกันเหรอไม่ใช่เอราวัณมี3เสียนเหรอที่ตกมันไปแล้ว ตกลงข่าวไอ้คดีที่เขารถช้างวิ่งไล่รถนี่ตกลงยังไงมั้งไม่รู้ไม่ใช่คนชน ไม่ใช่คนเดินอยู่กลางถนนสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าข่าวสารสาระเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของเขาเรียกอะไรนะการประกวดฟีเวอร์มากใช่เพราะว่าหลากหลายรวมถึงงานประกาศผลรางวัลของเรานะฮะที่มายาอวอร์ดชาแนลด้วยที่เมื่อวานที่จัดกันไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่กำลังแบบว่าคุณหนาฝากข้างมากนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทาง5จังหวัดของควายด้วยนะครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแล้วก็แอบเป็นกำลังใจให้น้องท่านอื่นด้วยใช่แล้วก็รวมถึงอีก70กว่าจังหวัดแล้วก็รวมถึงใครที่ยังไม่มีอะไรนะยังมีความสามารถแต่ยังไม่มีที่ให้แสดงความสามารถก็สามารถติดต่อมาทางเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะพี่ไอ้นะใครมีงานวันเกิด
แต่งหรือก็พีอะไรนะจะมีต้องพรีเซนต์ตัวเองอย่างไรมีงานเปิดตัวสินค้าแล้วก็อะไรก็ได้ต้องการอยากได้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางที่เลอค่าก็สามารถติดต่อกับเราได้เลย Channel 8 Thailand ครับติดต่อที่ใครคะที่พัดก็ได้พี่ไอก็ได้แล้วแต่ใครก็ได้นะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับบอกได้เลยว่าจ่ายร้อยทำงานให้แสนนึงค่ะใช่ทำงานเกินนะฮะปกติเนี่ยปกตินะถ้าเกิดว่าคุณง่ายนะราคาเนี่ยมันจะได้เท่ากับว่าคุณไปจ้างตัดต่อธรรมดาเล็กๆน้อยๆเองราคาเนี้ยแต่นี่คุณได้กล้องระดับแบบเทพเลยนะแล้วก็รูราชด้วยจัดเต็มนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะใช่แล้วก็ช่องทางการรับชมของเรานะคะ www.channel8thailand.com นะคะรวมกดชีวิตทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8นะคะโดยสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะนะครับวันนี้ก็บอกว่าอะไรนะจัดเต็มมาทั้งเนื้อหาสาระมายา Channel ใช่ขอบคุณอาต้อยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.บุญมาเจ้าของลิขสิทธิ์ใหญ่เป็นประธานกองประกวดเลยนะที่ให้โอกาสนะพักหลังเนี่ยรู้สึกแบบว่าอิ่มมากไปทำบุญอะไรมาไม่รู้ก็แค่ไม่คิดร้ายกับใครไม่ด่าใครไม่คิดร้ายกับใครแค่นั้นเองแม่บอกมาว่าให้คิดแค่นี้แม่ไหนแม่ฉันนี่แหละเออแล้วก็สิ่งดีๆมันจะตามมาแล้วก็จริงๆด้วยตกลงแม่เธอซ่อมบอทเปอร์อย่างที่ลอกมาก่อนอะไรนะดึงลอกออกหมดแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าลืมช่องทางการรับชมของเราด้วยนะครับเป็น channel8thailand.com นะครับโลกุทีวีทุกรุ่นเลยโหลดแอปก็ได้นะ channel 8นะครับสีชมพูม่วงนะคะรวมถึงสายสดของเราก็สามารถโทรเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องค่ะที่02-942-3319แล้วก็02-942-3498นะคะแล้วก็รวมถึงworldwide ทั่วโลกก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้1800694-5145 Facebook ของเราทั้ง2คนแชร์ไลฟ์กันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะอย่างที่บอกเลยว่าโทรเข้ามาพิมพ์เข้ามาทักทายเขาได้ Facebook เพราะว่าเรามีช่องทางการรับชมแบบ Facebook Live ด้วยนะคะของช่องของเราด้วยนะคะครับเอาง่ายๆวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็แบบแน่นมากอย่าลืมติดตามเราด้วยฮะทุกวันพุธ18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับเดี๋ยวลองดูนะคะว่า2ชั่วโมงในสัปดาห์หน้าของเราเนี่ยเราจะมีข่าวสารอะไรมานำเสนออย่างที่บอกเลยว่าช่วงกลางเดือนนี้เดี๋ยวจะมีอีเวนต์หนักแล้วก็เราอาจจะมีภาพประมวลภาพของการเก็บตัวของน้องของมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลทาแลนด์นะคะมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับพบกันแน่วันพุธหน้าพุธหน้าค่ะเฮ้ยพุธหน้าวันที่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเปิดดูก่อน18:00 น.ถึง20:00 น.หรือ18:00 น.จนถึง20:00 น.เจอกับเราได้ค่ะน้องพันธ์แล้วก็ควายสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ